ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชิมกันทั้ง3อย่างนั่นอย่างแรกก็คือปลาซาซิมิต่อไปมะเขือเทศต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือปลาไข่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยค่ะกินนะคะอยากกินอร่อยมากเต็มปากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากต่อไปอะไรคะมะเขือเทศค่ะกินกันเลยค่ะมันหวานมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนเราคิดอ่ะหวานผมต่อไปปลาไข่ค่ะต้องใช้มือใช่ไหมเก็บไข่โอ้ดูสิคะไข่เยอะเลยถึงได้ชื่อว่าปลาไข่ไงคะมันมีเนื้อนะคะแต่ว่าเนื้อมันน้อยมากก็ชอบเนื้อมันนะคะไข่ก็ชอบค่ะไข่ชอบเนื้อมากกว่าปลาไข่เนื้อน้อยอ่ะก็ไม่เป็นอร่อยค่ะมาข้าวกัสเป็นข้าวเลยค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ชิมไข่สิไข่ไปนี่ไข่ก็อร่อยค่ะดูหวานหวานเคี้ยวง่ายง่ายกรุบกรุบกรุบค่ะหมดเวลาแล้วนะคะถ้าใครอยากให้น้องกัสทำคลิปอย่างนี้อีกก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe ให้พี่ชพรอากาศด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย